ยังสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาล้างเหรียญหลักล้านเหรียญพระเกจิในตำนานนะครับกับที่แหลกก่อสร้างนะครับโดยมีหมออยู่มาให้ความรู้เพิ่มเติมตกแต่งให้มีบรรยากาศสังเกตการแล้วกันช่องผมนะครับไม่ได้ทำมาเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ได้ขายพระบ้างนะครับสำหรับคนที่ทำขายนะครับแต่ถ้าใครไปดูเพื่อความบันเทิงนะครับไปดูช่องเลยใช่ครับแล้วคุณจะไปขายพระหรือรับซื้อพระนั่นนะครับคุณลองไปดูแล้วเขาซื้อของคุณจริงหรือเปล่าใช่วันนี้ทำไมถึงกล้าเอาเหรียญนี้มาล้างจริงๆอ่ะผมอยากจะทำมานานแล้วนะครับแต่ว่ารอเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วอีกอย่างนึงผมไม่อยากให้ทุกคนต้องมานั่งล้างเหรียญเหมือนผมผมถึงแบบกลัวแต่ว่าสิ่งที่แบบอย่างตอนเนี้ยเราทำมาถึงไปไกลแล้วอ่ะแล้ววันนี้ผมก็เลยคิดกับพี่เดเทพผมบอกพี่เดเทพเองบอกว่าในเมื่อพี่มีช่ององค์ครูอยู่ถูกไหมผมก็จะเอาทำองค์ครูให้เห็นเลยว่าองค์ครูที่แท้จริงที่กล้าที่สุดเป็นอย่างไรอันนี้เหรียญหลวงพ่อตันอันนี้เหรียญหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังวัดหนังนะครับอันนี้จะออก2467เฮ้ยทำไมเซียนก็บอกว่าถ้าไม่ผ่านการล้างจะแพงกว่าผ่านการล้างหรือเซียนมันไม่รู้เซียนมันไม่รู้ไงนี่นะเซียนหลายคนบอกว่านี่ถ้าไม่ผ่านการล้างนะผมกล้าให้เป็นล้านแต่ล้างแล้วไม่ได้ถูกต้องคือจริงๆแล้วเซียนมันก็ขายเป็นล้านเหมือนเดิมถูกต้องครับผมว่าเปลี่ยนเป็นเหรียญแท้ดีกว่าไหมฮะเอาเหรียญว่าแท้แล้วก็เอาเหรียญว่าแท้จะล้างแล้วคุณอย่างประสบการณ์ในการดูดีกว่าว่าคุณดูคุณเอาตรงไหนมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดเดี๋ยวตีจะไล่ให้ดูก่อนนะครับใช่อย่างเนี้ยเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเหรียญแรกนี่ถูกสร้างในปี2467ถูกไหมครับอันนี้จะเป็นหลังยัน4จุดนะครับส่วนเหรียญที่2ที่จะทำการล้างต่อมาก็คือเป็นเหรียญหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โลถูกสร้างในปี2507ครับนะครับนี่ลักษณะเหรียญลมดำปี2507มันก็แต่ถ้าเราเทียบซ้ายขวาเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าไหนเก่าอันไหนครับเราเทียบลักษณะของเหรียญทางกายภาพทางกายภาพทั้งสองเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงทั้งคู่แล้วมาดูองค์สุดท้ายนะครับวันนี้เราจะล้างสามองค์เลยเหรอถูกต้องทีน้ำยาล้างเหรียญนี่เขาใช้น้ำยาอะไรน้ำยาล้างเหรียญผมแนะนำให้ทุกคนใช้นะครับครับหมิงเดี๋ยวอยู่กับคุณยายก่อนน้ำยาล้างเหรียญที่แนะนำให้ใช้เลยก็คือเป็นน้ำยาล้างเงินน้ำยาล้างเงินใช่นะครับอันนี้หาซื้อได้ทั่วไปไอ้ตีทำไมถึงอยากล้างเพราะว่าเวลาเข้าเครื่องตรวจสอบเราต้องล้างพื้นผิวภายนอกออกให้หมดครับถูกไหมครับถึงจะเราถึงจะสามารถตรวจสอบให้ละเอียดและชัดเจนได้เพราะว่าเหรียญถ้าเป็นเหรียญลมดำมานั่นคือโดนน้ำยาทำไอ้ลมดำครับมาแล้วน้ำยาลมดำแต่ละยุคแต่ละสมัยก็แตกต่างกันครับซึ่งน้ำยาลมดำที่ถูกสร้างก่อน2515จะเป็นน้ำยาลมดำที่ออกจากโรงกระสาบครับนะครับแต่น้ำยาลมดำที่ทำหลังจาก2515ยิ่งหลัง2520กว่าครับจะเป็นน้ำยาอีกตัวนึงเลยอีกสูตรนึงเลยอันนี้ก็ใช้ตรวจสอบพระได้นะครับว่าคุณใช้น้ำยาลมดำยุคไหนถูกต้องยิ่งยุควันวันจบเลยถูกต้องครับแล้วอย่างเหรียญสุดท้ายที่ผมจะเอามาทำการล้างแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูก็คือจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลัง4จุดเห็นไหมที่ผมบอกว่าอันเนี้ยผมให้แท้ไม่ได้เพราะหนึ่งผมเห็นคราบพวกนี้ผมรู้แล้วว่ามันโดนน้ำยาและโดนน้ำยาทำเก่ามาถ้าเราดูพื้นผิวถ้าคนคือถ้าเกิดไม่เคยทำวิจัยหรือไม่เคยลงลึกอย่างผมอ่ะจะมองไม่ออกเลยว่าตรงนี้ผ่านน้ำยาถูกต้องและอย่างเงี้ยที่เขาเรียกผิวรุ้งถูกต้องอันเนี้ยคือผิวรุ้งเลยแล้วเห็นไหมมันมีตัวการแกะมีรอยเสริมเส้นบนเส้นเหมือนอย่างที่เราบอกทุกอย่างทุกประการถูกไหมครับและแต่เราจะรู้ได้ไงอ่ะในเมื่อดูตาเปล่ามาปุ๊บอ้าวเหรียญนี้ก็ดูเก่าเนี่ยดูเก่าเลยถูกไหมครับแต่พอขึ้นกล้องผมเนี่ยมันดูมันแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญยัน3จุดจริงไหมสามสี่สามนี่ไม่บางกลุ่มได้เหรียญนี้แท้หรอถูกต้องครับ
แล้วพอผมเอาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ่ะทีนี้เราดูเดี๋ยวเราจะดูที่ผมบอกแล้วผมจะเอามาล้างเราจะดูโลหะเลยว่าเก่าจริงเป็นยังไงโลหะเก่าล้างยังไงก็เก่าอยู่ดีถูกต้องเออเฮ้ยแสดงว่าเซียนมันไม่เก่งจริงว่ะใช่บอกว่าโลหะเก่าพอล้างใหม่ก็ใหม่เดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวก็ที่เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างทฤษฎีนี้ให้ทุกคนได้เห็นกันเลยไงเพราะว่าเซียนตั้งบอกว่าถ้าเกิดเอาเหรียญมาล้างก็ใหม่ดิครับถูกไหมแต่เดี๋ยววันนี้เราจะทำให้เห็นเลยผมบอกแล้วผมใช้น้ำยาล้างเงินก็คือตัวนู้นทั่วไปนะครับใช่ได้ตามท้องตลาดถูกต้องเนี่ยผมอันนี้เลยนะครับจะล้างให้ดูนะครับแล้วนี่คือน้ำยาที่ผมใส่ในนี้เรียบร้อยแล้วเราจะล้างเหรียญหลักล้านเราพิสูจน์ให้ไม่ได้พิสูจน์ให้ใครดูนะครับนี่นะครับเหรียญแรกเราจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยม3จุดเหรียญนี้นะครับผมจะใส่เข้าไปเลยมาดูเป็นไงแป๊บเดียวพอโดนปุ๊บหายเลยถูกไหมคือมาปรับเปลี่ยนทฤษฎีเซียนนะครับว่าเนี่ยบอกว่าเหรียญพอล้างแล้วไม่มีราคาเลยพอเรานี่ล้างแล้วนะครับโลหะนี่สวยเลยอ่ะนี่หน้าหลังออกหมดนะครับผมไม่ต้องใช้ผู้การด้วยเหรอคุณตีไม่ต้องไอ้น้ำยานี่แหละแรงไหมตีแรงมากแรงไอ้ที่ฉาบเนี่ยสว่างเลยอ่ะถูกต้องเพราะว่าเงินมันจะต้องเนี่ยคือทองแดงไงแล้วเดี๋ยวผมเอามาล้างน้ำก่อนอันนี้เนี่ยถ้าเราเข้าเครื่องไปสูดเนี่ยต้องล้างให้สะอาดถูกต้องใช่เพราะมันจะได้ไม่มีตัวปนเปื้อนอะไรอยู่ที่เหรียญดูดึงกระดาษให้ผมทีทันทะละลันท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 ันอันนี้หลายคนนะครับที่ผมเจอเซียนบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้เสียดายที่ล้างมาแล้วทำปักจุ๊บจุ๊บจุ๊บหน่อยครับถ้าไม่ล้างนะผมให้เป็นล้านอันนี้เหรียญแรกเราล้างแล้วนะครับทิ้งไว้เหรียญที่สองจะเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นจริงๆล้างแล้วเห็นลักษณะของเหรียญเยอะถูกต้องใช่แล้วอันนี้เหรียญที่สองเหรียญอาจารย์ฟั่นที่เราพิสูจน์กันมาตลอดเวลาอันนี้คือเหรียญแท้นะครับในปี2507ครับน้ำยาดูเก่าจากอันแรกอยู่แล้วเพราะว่าลุงไม่มีครับนะครับล้างให้ดูอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหสีเปลี่ยนเป็นกิ้งก่าเลยอ่ะคุณพระพิกทิศดีเซียนเลยวะตีพิกหมดเพราะว่าเซียนบอกว่าเหรียญไม่ล้างจะแพงกว่าเหรียญล้างถูกต้องอันเนี้ยโอ้ยเขาพูดเลยเขาก็พูดได้เขาอยากจะพูดเขาจะพูดเลยเพราะว่าเหรียญนี้ไม่ผ่านการล้างนะผมให้ได้เท่านี้เลยครับล้างเสร็จแล้วราคาหายก็เนี่ยใครจะเอาราคาหายแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าบอกแล้วเป็นองค์ครูไปแล้วหายหรือกดคือไอ้ทฤษฎีบอกให้ล้างห้ามล้างเหรียญนะครับสงสัยใช้กับช่องผมไม่ได้แล้วครับต้องล้างดูพิสูจน์ดูใช่แต่ว่าไม่ต้องล้างก็ได้มาให้ผมพิสูจน์ผมก็รู้แล้วอ่ะเพราะว่าผมเก็บไว้หมดแล้ววันนี้คือทำเป็นคลิปเพื่อที่จะให้อยู่ต่อไปอีกเป็นพันปีจนว่าเราไม่อยู่กันแล้วแต่ข้อมูลยังมีให้สามารถดูแล้วก็สืบค้นได้หน้าอาคตนะครับไม่ต้องเถียงกันนะครับแล้วใครที่มีเหรียญได้ไม่ต้องไปล้างกันนะครับใช่ครับอัตลักษณ์ตรงแบบนี้เป็นบล็อกแกะจมแล้วเหรียญที่3คือเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังปี2467เหรียญนี้นะครับนี่ระบุปีไว้ชัดเจนว่า2467ครับไหนวะข้างล่างไอ้ด้านหลังแบบเออใช่ด้านหลังนี่นะครับ2467ระบุไว้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวเราล้างเอาละแหมคุณไตเทพต้องเอากล้องมาตรงนี้ด้วยนะเห็นตอนจุ่มเนี่ยแล้วเปลี่ยนสีสนุกเลยเดี๋ยวคือเห็นอยู่แล้วแหละจุ่มยังไงก็เปลี่ยนสีปริ้งดำดำขย่ามาแล้วมาแล้วโอ้แต่นี้มันจะนานกว่านิดนึงใช่แล้วก็ล้างให้ดูนะครับเลิศละไม่ดีพอล้างเสร็จแล้วดูง่ายขึ้นถูกต้องแน่นอน
เสียงเหมือนแหกตาดีกว่าบอกว่าถ้าไม่ล้างต้องราคาเท่านี้ไม่เขาคงอยากจะให้เหรียญดูเก่าคุณไตเทพเขาคงอยากจะให้เหรียญดูเก่าเพื่อที่เขาจะได้แบบว่าวิทย์เนี่ยแท้นะเนี่ยดูสิดูเนื้อเพราะว่าเขาดูเนี่ยดูธรรมชาติเก่าแต่เอาจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำเป็นธรรมชาติมันคือเคมีที่เคลือบไว้ถูกต้องนี่ธรรมชาติของเหรียญคืออะไรธรรมชาติของเหรียญก็คือการที่เหรียญนั้นมีออกซิไดซ์มีสนิมขึ้นหรือเกิดล้างให้ดูล้างเหรียญหลับ10ล้านให้ดูเลยอ๋ออย่างนี้ตรวจง่ายเลยดิชัดเลยครับเราดูด้วยตาเปล่าก่อนคนใดได้ประกองสองตรงนี้ทางช่องอัตคัดคนช่างภาพนะครับกำลังหาอยู่ไล่นี่ดูได้ตาเปล่าเห็นไหมครับครับอันนี้จะเป็นเหรียญปลอมล่าสุดนะครับอันนี้เป็นเหรียญแท้ครับที่สร้าง2507จริงครับอันนี้จะเป็นเหรียญสร้าง2467ที่เราพิสูจน์มาแล้วว่าจริงนะครับดูตาเปล่าเนี่ยยังแยกโลหะยังไม่ค่อยออกถูกมั้ยใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่พอดูด้วยกล้องเดี๋ยวเราจะมาคืนดูด้วยกล้องว่าเหรียญเก่าไล่ความเก่าของวัตถุโลหะเป็นยังไงถูกต้องผมจะไล่ไปเลยแหละก็เหมือนเดิมทำไม0จุดดูเก่ากว่าอันนี้เก่ากว่า3จุดนะครับ69อันนี้2467ที่693.69ว่ะ3.69แต่ว่าปีมันออกปี67มันระบุไว้ปี67แต่ผมว่า67อ่ะไม่ใช่69หรอกนี่ผ่านการล้างแล้วนี่ผ่านการล้างแล้วนะครับดูสภาพพื้นผิวเป็นอย่างนี้นะครับเราไปดูที่เหรียญหลวงปู่ฟั่นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไหนเก่ากันไหนเก่ากันถูกไหมอันนี้เก่ากว่านี้แน่ๆใช่เห็นไหมเพราะว่ายางของโลหะยังมีอยู่แต่นี้น้ำยางเริ่มหันแห้งแล้วเริ่มแห้งนะครับแล้วไปเทียบดูกับน้ำโอ้โหห่างกันเลยครับห่างกันจริงๆถูกไหมดูด้วยตาเปล่าใกล้เคียงกันนะดูด้วยตาเปล่าเมื่อกี้ดูด้วยตาเปล่าใกล้เคียงกันแต่พอขึ้นกล้องมาปุ๊บนี่ดูด้วยตาเหมือนกันนะโลหะครับดูหน้าหลวงปู่ชัดๆคือผมว่าเสียงไม่เคยเห็นภาพนี้แน่ไม่เคยแล้วไม่เคยเห็นภาพนี้แน่นอนถูกต้องแล้วพวกเนี้ยที่ยังขึ้นค้างอยู่พวกนี้คือออกไซด์ที่โดนกัดก่อนที่ผ่านการเวลามามากกว่าเหรียญหลวงปู่ฟั่นเพราะว่าอะไรผมเอาตรงเนี้ยเข้าไปเข้ากล้องตรวจสอบเห็นพื้นผิวครับเห็นออกไซด์ต่างๆบนพื้นผิวนี้แบบชัดเจนครับเนี่ยเห็นไหมตอนแรกเหรียญดำปิดนี่ขนาดโลหะมีค่ามาตรฐานนะเนี่ยทองแดงอันนี้ไม่มีมีไหมมันบางองค์มันก็เจอเหมือนกันอ่ะอันนี้97-98%ใช่98%ทองแดงแต่ผมบอกแล้วว่าอย่างตรวจเจอค่ามาตรฐานโลหะองค์สุดท้ายก็มีค่ามาตรฐานโลหะนะเนาะมีตรวจมาเจอค่ามาตรฐานโลหะขึ้นเหมือนกันแล้วพอแต่ว่าเราไปตรวจลึกๆอ่ะโลหะเนี่ยอย่างเดี๋ยวผมจะเทียบระหว่างเหรียญที่ห่างอายุห่างกับห่างชั้นกันแบบชัดเจนนะอันนี้2467อันนี้ลงระบุไว้2467เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นโลหะปัจจุบันใหม่เห็นไหมพี่อ๋อลักษณะของโลหะอันนี้มันยางมันยังไม่หมดยังเงาอยู่ถูกต้องเลยนะครับเห็นความมือนะครับอันนี้มันแห้งกว่าถูกไหมนี่คือแบบต่างกันอย่างชัดเจนแล้วอัตลักษณ์ดูลักษณะการเกิดออกไซด์ก่อนอันนี้เหรียญแท้ปกติอันนี้เหรียญทอดเหรียญทอดเนี่ยเห็นป่ะขี้กากแต่เขามีการแกะเพิ่มถูกไหมทำไมศึกษาดีๆโดนเหมือนกันนะเนี่ยแล้วพอเรามาดูเหรียญแท้จริงๆอ๋อความแห้งของโลหะถูกต้องที่เขาบอกว่าความแห้งของโลหะนะครับ
ูดแต่ปากนะครับอธิบายไม่ได้ใช่แต่นี้เราอธิบายให้คนเห็นเลยเห็นเลยว่าความแห้งของโลหะคือแบบนี้ถูกต้องนะยังมองกันแยกกันไม่เอาเดี๋ยวเอาตำแหน่งที่ทำสองเฟรมเนี่ยทำสองเฟรมใช่ไหมผมชอบตรงหน้าตาอ่ะเนี่ยทำสองเฟรมนี่ครับตรงหน้าหลวงปู่นะครับเขาบอกนะครับช่องผมไม่ได้ทำเพื่อความบันเทิงนะครับใช่ทำเพื่อความรู้ล้วนอ๋อเฮ้ยอันนี้ห่างกันไกลเลยนะครับหน้าผากกับไม่ใช่แต่เขาบอกว่าแท้มีคนเขาบอกว่าองขวามือขวามือแท้ถูกต้องเฮ้ยเขาบอกได้ไงวันนี้แล้วดูโลหะเพราะเนื่องจากว่าเป็นบ๊อบมีรอยแกะในเส้นต่างๆเหมือนกันคือจริงๆแล้วมันไม่ได้ดูว่าแกะแล้วมันจะแท้แต่ว่ามันต้องดูให้มันคืออันไหนแท้กว่าอันไหนอันไหนกว่าอันละเอียดกว่าอันไหนถูกต้องแล้วเหรียญนี้เพิ่งล้างใช่ไหมครับวันเนี้ยผมก่อนหน้านี้ผมล้างเหรียญหลวงปู่ฟั่นองค์นี้ไปก่อนอยู่แล้วนี่เหรียญนี้เพิ่งล้างนะครับแล้วเดี๋ยวให้ดูโลหะอีกอันนึงเหรียญที่อันเป็นเหรียญเก๊และล้างมาก่อนอยู่แล้วเส้นหน้าผากหายไปตอนไหนของปอมก็มีนะของปอมจะติด3เส้นแต่ว่าของแท้จะมี4เส้นแต่ถ้าเกิดของปอมของเซียนไงของเซียนมีใช่มีก็จะมีเส้นหน้าผากมี2เส้นอะไรเงี้ย3เส้นแต่ของแท้มันจะมี4เส้นอันนี้ล้างเก่ามาเหมือนกันนะครับตรงนี้เพิ่งล้างใหม่ฝั่งโน้นแต่เดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้ก่อนนี่แต่เราดูแค่ตรงนี้ปุ๊บเราดูเนื้อโลหะเห็นไหมความแห้งของเนื้อโลหะอันเนี้ยยังเรียบอยู่เห็นป่ะแต่อันนี้มีการเกิดออกไซด์บนพื้นเหรียญทำให้มันดันตัวนูนขึ้นสูงขึ้นมาแต่ว่าถ้าดูจากกล้องที่พี่ไตรเทพถ่ายเนี่ยมันยังไม่ชัดผมบอกแล้วว่าผมเคยเอาไปเข้ากล้องที่เหนือชั้นกว่านี้หมอยูรู้สเปคแล้วแหละว่าตัวนั้นเทพจริงๆถูกไหมพอเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยกลับเป็นพื้นเรียบเลยแต่นี้จะเห็นความสูงต่ำความสูงต่ำและเห็นจุดออกไซด์ที่เกิดขึ้นมาอย่างแท้จริงผุดขึ้นมาจากเนื้อคือถ้าพิจารณาเหรียญสองอันนี้เป็นเหรียญแกะเหมือนกันถูกต้องแต่อันไหนแกะดีกว่าอันไหนก็นะอันเนี้ยในเหรียญเนี้ยก็มีอัตลักษณ์บ่งบอกปีถูกไหมสองสี่หกเจ็ดเหมือนกันครับอันนี้ก็สองสี่หกเจ็ดเหมือนกันก็สองสี่หกเจ็ดเหมือนกันแต่ทำไมโลหะต่างกันหนึ่งอ๋อคือสิบเอ็กโดนอย่างเงี้ยโดนแน่นอนถูกต้องแล้วดูบริเวณปากเลยนะครับอันนี้นะครับใช่ทำไมเขาแต่งเพิ่มขึ้นมาทำไมเขาแกะปากแบบนี้เสียอันนี้เหรียญเซียนนะเนี่ยเหรียญเซียนทำไมถึงแกะปากแบบนี้แล้วต้องไปเปรียบเทียบกับเหรียญยุคนั้นว่าทำไมเขาแกะปากแบบนี้ถูกต้องแล้วมือนี้เป็นเหรียญที่เซียนเล่นนะครับซ้ายมือเป็นเหรียญที่ชาวบ้านมีน่ะคืออันนี้เราพักเหรียญตรงนี้วางไว้ตรงนี้นะครับเหรียญนี้เหรียญหลวงปู่ฟั่นเราก็เพิ่งล้างมาเทียบกับเนื้อโลหะเห็นนะอันนี้07ครับก็ยังเห็นว่าอันนี้เก่ากว่าอันนี้ครับถูกไหมครับเดี๋ยวหาว่าแบบเพิ่งล้างมาแล้วยังเห็นไม่ชัดเหรียญนี้ผมล้างเมื่อวานครับเห็นไหมกับเหรียญนี้ก็ยังแตกต่างกันนะแล้วเหรียญนี้ก็ล้างประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะครับอันนี้เหรียญอะไรเหรียญฟูเยี่ยม3จุดเหมือนกันที่เป็นเหรียญแกะแต่มีคนบอกว่ามาเป็นแท้ครับอันนี้ไม่ใช่อันเซียนนะครับโอ้โหเฮ้ยหน้าไม่ใช่หลวงปู่เยี่ยมเลยอ่ะคือของผมนี่มองแล้วไม่เวิร์กเลยเอาหน้าให้เหมือนมองแล้วหนักใจทุกคนลองพิจารณาดูก็ได้ที่คนที่ดูในคลิปนะครับว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่สื่อให้เห็นตรงเนี้ยลักษณะมันเป็นยังไงครับมันก็เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตาของตัวเองยังไม่ต้องผ่านเครื่องด้วยซ้ำไปถูกไหมแต่ของผมบอกแล้วว่าสิ่งที่ผมมาทำให้ทุกคนได้ดูได้เรียนรู้เพราะอะไรผมบอกแล้วว่า
ให้ทุกคนรู้จักคุณค่าของของเก่าจริงๆไม่ใช่ไปเชื่อฟังคำพูดของคนอื่นคนนู้นคนนี้ถ้าทางให้ดีเราต้องไปถามคนแกะเหรียญว่าเขาจะเรียนไหนเป็นแท้อ๋อทุกคนใช่ทุกไม่ต้องคนแกะเหรียญนะพี่เราพูดได้ถูกต้องทำไมบริเวณปากเขาแกะเขาแกะที่เลยเลยมันไม่ใช่แกะเนี่ยมันถอดมาแล้วแกะเพิ่มอ่ะถอดมาแล้วแกะเพิ่มใช่เพราะอ่ะเพื่อที่จะให้ดูแล้วมันเอ้ยมีรอยขึ้นมาเทียบตรงอื่นอ่ะเราเอาเหรียญแท้จริงๆครับทุกอย่างจะสมูทล้างออกเกี้ยงจะมองไม่ค่อยไม่มีเขาเรียกแสงเงาไงเพราะว่าแสงมันฉายลงไปตรงๆดูที่มือดีกว่าอ่าไม่เป็นไรมือเท้าเดี๋ยวผมปรับให้เป็นขาวดำขาวดำครับเพราะมันสะท้อนแล้วมันในนั่นการนี่ปรับเป็นทำให้สองเหรียญง่ายขึ้นนะครับถูกต้องได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ปรับเป็นขาวดำนะครับอันนี้ก็เหรียญที่เป็นเหรียญ3จุดถอดเหมือนกันครับผมเออทำไมมันไปชัดแค่กระหนกอย่างเดียวอ่ะทำไมมันไม่ชัดรอยแกะมือทำไมไม่ชัดด้วยอ่ะคือเหรียญขวามือนี่เป็นเหรียญถอดนะครับถูกต้องแล้วแกะเพิ่มถูกต้องคือถ้าใช้เทคนิคในการส่องนี้ครับจะเห็นว่าคุณจะเล่นเหรียญไหนคือเหรียญขวามือเนี่ยเป็นเหรียญที่ชาวบ้านมีเหรียญซ้ายมือเป็นเหรียญที่เซียนมีแล้วบอกว่าแท้ครับคือเซียนไหนที่มีความรู้หรืออยากมาโต้ตอบนะครับใช่เอามาคุยกันเลยใช่ครับว่าทำไมไม่มีถูกต้องเส้นมงเส้นมือไม่มีเลยแต่เนี้ยเห็นเส้นมือเห็นป่ะมีลากเส้นบางๆครับผมเห็นชายสังกติแต่นี้เซียนบอกว่าให้เล่นเหรียญที่แกะละเอียดกว่ามีรายละเอียดกว่านะครับอันนี้เซียนพูดนะครับผมไม่ได้พูดนะครับขวามือนี้ไม่มีอะไรแต่เซียนเล่นเป็นแท้เจริญก็มีกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเป็นแท้อีกอย่างเวลาเขาเล่นเหรียญเนี่ยเขาดูรูปองค์พระเป็นหลักหรือดูไอ้ตัวส่วนประกอบไอ้ด้านไอ้พวกตัวหนังสือตัวยันหรือตัวกนกใช่แล้วตีแท้คุณเหรียญหลวงปู่เอี่ยมก็ต้องเป็นหน้าหลวงปู่เอี่ยมหรือเปล่าครับหรือว่าคือเขาตีแท้เฉพาะจุดถูกไหมเขาบอกเขาดูจุดนี้ต้องแท้แล้วถ้าจุดนี้ทำไมไม่ดูด้วยแต่พอกลับมาเป็นขาวดำก็ยิ่งให้เห็นเนื้อชัดเจนขึ้นไอเนี้ยมันมีปั๊มเงาใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยแห้งไปแล้วถอดเบอร์มาเลยถูกต้องแล้วถอดก็ไม่คมชัดนี่นะครับเปรียบเทียบกันให้ชัดๆอย่างนี้นะครับได้ไม่ต้องเถียงกันเถียงเขาว่าคนมันดื้อเหรียญถอดยังไงก็เหรียญถอดแต่แกะบางส่วนเพื่อตบตาคนมันดื้อนี่นะครับยังไงมันก็เถียงคือตรงลายก็เหมือนแกะนะแต่เขาแกะบางส่วนเห็นป่ะครับเขาแกะบางส่วนผมมองว่าเหมือนกับว่ามันไม่ครบอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาไปถอดมาแล้วมาแต่งเพิ่มครับหรือมันจะเป็นเทคโนโลยีการถอดอะไรสักอย่างหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงแต่มันไม่ใช่เหรียญที่แบบว่าแกะมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถูกต้องเนี่ยเห็นไหมแตกต่างชัดเจนทั้งเรื่องของสีของโลหะศิลปะใช่แล้วเหรียญที่พิจารณาเองนะครับว่าควรจะเล่นเหรียญไหนครับถูกต้องคือส่องให้ดูรายละเอียดอย่างนี้นะครับแล้วคุณจะเลือกเอาเองและถ้าเหรียญเก่านะผมบอกเลยว่าทิ้งไว้แค่ทิศเดียวอ่ะดำเดี๋ยวกลับมามันจะมันสีมันอันนี้ผมมีที่ที่เราเคยล้างไว้ตั้งแต่ตอนแรกไว้อยู่แล้วชุดเบญจาเนี่ยปัจจุบันโอ้เนี่ยเก่าพอไหมครับเนื้อจะกลับมาอย่างนี้เลยแค่ไม่6เดือนป่ะประมาณ6เดือน6เดือนแต่ว่าไอ้ที่เป็นของเก๋อยู่นะครับเนื้อไม่กลับเลยเนื้อไม่กลับใช่เนื้อไม่กลับความเก่าขึ้นมาปกติขอดูองค์นี้หน่อยทั่วๆหน่อยไม่เคยเห็นเหมือนกันเพราะว่าตอนล้างไว้ตั้งแต่ตอนใช่ใช่ตอนได้องค์ใหม่ใหม่โอ้คุณพระโอ้ออกซิเดชันแบบทั้งนี้นะมันขับจากเนื้อในออกมาจากที่เราพอล้างปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้ครับดูวันนั้นจำได้ใสสะอาดอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมเ
พอทิ้งไว้เดี๋ยวก็แต่ทิ้งไว้6เดือนกลับมาอย่างนี้ก็เหมือนเดิมใช่ครับแต่ถ้าเกิดเหรียญเก๊ทิ้งไว้6เดือนโลหะก็ยังไอ้นั่นอยู่ครับไปเข้าประตูหลังครับนี่ครับเดี๋ยวนั่งรอสักครู่สวัสดีครับพี่แล้วอย่างเนื้อทองแดงสีอย่างด้านหลังเหรียญเก๊เศษเก๊เราแกะแกะแกะหมดเลยเหรอใช่แกะสวยไหมสวยโอ้ยถ้าไม่เจอกล้องกำลังขยายขนาดสูงนี่ก็โดนเหมือนกันนี่หว่าโอ้สิบโดนนี่หว่าไม่นะไม่แต่ว่าเนี่ยเห็นป่ะมันจะแกะแบบทื่อๆไม่นะแต่ว่ามันถ้าเกิดคนไม่เคยพิจารณาความแท้คือยังไม่เคยตรวจเนื้อโลหะครับใช่ครับแล้วที่ผมบอกแล้วว่าการยิงค่าการตรวจค่าถ้าไม่มีความละเอียดพอแล้วบวกกับยังจับจุดไม่ได้ว่าตัวไหนคือน้ำยาทำเก่าตัวไหนคือความเก่าที่แท้จริงจากเนื้อโลหะครับเนี่ยแหละเพราะว่าค่ามันผิดแค่หลักเปอร์เซ็นต์แต่ตัวหลักเปอร์เซ็นต์เนี้ยตัวเนี้ยสำคัญที่สุดแล้วประเด็นต่อมาบางคนบอกว่าเอาความร้อนเข้าไปเร่งได้เข้าไปเร่งทำให้เนื้อโลหะเก่าได้ผมบอกเลยเร่งไม่ได้เพราะอย่างเวลาคุณเอาไฟไปเผาโลหะมันจะเกิดขึ้นไอ้น้ำเห็นไหมจะเห็นเกิดฟองไอ้น้ำนั่นหมายถึงในตัวไฟมีความร้อนแล้วในความร้อนเนี่ยมันมีแรงดันตัวโลหะมันมีความร้อนอยู่มันจะปล่อยแรงดันไอ้น้ำที่อยู่ในเนื้อโลหะนี้ออกมาความชื้นความชื้นออกมาส่วนหนึ่งแต่น้ำยามันจะย้อนกลับเข้าไปเหมือนเดิมเมื่อเวลาที่โลหะเกิดการเย็นตัวลงซึ่งมันทำไม่ได้ไงผมว่าตอนนี้มันกำลังเข้าใจผิดว่ายิงปุ๊บเจอค่าแพ้ถูกต้องอันนี้มันไม่ใช่คือเราพูดมาตลอดเลยนะหนึ่งเป็นบล็อกแกะก่อนโลหะตรงยุคต้องตรงยุคด้วยนะต้องตรงยุคต้องตรงยุคด้วยทีนี้ตลอดเวลาก็มีกระแสว่าอ้าวแล้วเกิดเราไปหาโลหะมาแล้วเราไปปั๊มเอาโลหะเก่ามาปั๊มใหม่โลกะปั๊มไปโอเคสมมติมันต้องมีตัวแปรอีกสมมติว่าได้ค่ามาสมมติว่าได้โลหะมาตรฐานมาสมมติว่าไปเจอโลหะมาตรฐานเอาโลหะมาตรฐานมาปั๊มยิงปุ๊บแต่อัตลักษณ์มันไม่ได้อ่ะคุณก็ต้องดูอัตลักษณ์ด้วยไม่ใช่ยิงเสร็จปุ๊บแล้วคุณบอกโอ้ยแท้หมดเลยพอยิงอ่ะตอบได้ระดับหนึ่งก็อย่างล่าสุดที่ผมงงกันนะครับครับผมบอกเลยว่าผมเอาโลหะอายุประมาณสัก 2-3,000 ปีครับนะครับไปยิงด้วยเครื่องโอลิมปัสวันต้าเหมือนกันครับปรากฏว่าขึ้นค่ามาตรฐานซึ่งทำให้ผมงงว่าเฮ้ยมันขึ้นได้ไงแต่พอไปถามกับนักวิชาการของบริษัทโอลิมปัสแวนต้าเขาบอกอ๋ออันนี้มันเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วสูตรของโลหะมันเก็บไว้หมดอะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยเท่ากันอะไรมันมาปุ๊บมันก็จะลงตรงนี้ปุ๊บพอมันเท่ากันมันก็จะขึ้นมาเกณฑ์เดียวกันแต่ว่าบางอย่างที่ค่ามันจะมีเออร์เลอร์ในบางตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจด้วยกล้องโอลิมปัสนะเราต้องดูตัวมาตรฐานตัวอื่นๆประกอบด้วยถูกต้องครับไม่สามารถที่จะดูค่าโลหะมาตรฐานได้ก็อย่างที่บอกนะว่าไม่ใช่ว่ายิงเจอค่าแล้วแพ้อันนี้เจอค่าแท้อุ่นใจไว้ระดับหนึ่งก่อนใช่ก็ต้องดูด้วยว่าบล็อกแกะไหมตรงยุคไหมใช่ต้องดูบล็อกตอบใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่มีเครื่องมือใช่ไหมครับแต่พอเราไปจับจุดประเด็นนั่นคือเราเปิดหน้าต่างออกเพื่อได้รับความรู้ใหม่ๆแต่พอเราไปใช้เครื่องมือจริงๆซึ่งก็บอกแล้วว่าก่อนหน้านี้ผมไม่มีเครื่องมือแล้วผมก็ใช้ความรู้เกี่ยวกับด้านโลหะว่าพอเรามาตรวจกับเหรียญกระสาบเฮ้ยมันกดเปิดเจอค่าเดียวกันซึ่งความลับเนี้ยไม่เคยมีใครรู้เลยถูกครับถูกไหมครับผมเป็นคนเปิดหน้าต่างบานแรกให้ทุกคนได้ศึกษาเลยแต่พอเปิดไปปุ๊บเราเอาตัวอย่างของวัสดุที่อยากจะค้นหาผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมทำวิจัยหลายอย่างมากเอาโลหะที่แล้วบอกชัดเจนเลยประมาณ 2-3,000 ปีเนี้ย
เอามายิงค่าอ้าวเฮ้ยเจอค่ามาตรฐานโลหะแต่พอเราไปตรวจกับตัวที่เป็นค่ามาตรฐานโลหะเดียวกันไปตรวจค่าออกไซด์ปรากฏสิ้นเชิงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วก็สีผิวบนเนื้อโลหะของยิ่งเก่าสียิ่งฉ่ำคือพอเจอค่าโลหะมาตรฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องดูตัวอื่นใกล้เคียงด้วยนะครับถูกต้องคือเราต้องพิจารณาหลายๆตัวพร้อมกันใช่ก็ทุกอย่างของเก่ากับของที่ทำเรียนแบบมันจะสวนทางกันหมดทุกอย่างแม้ว่าค่าข้างในจะมีความเหมือนกันแต่ค่าความเก่าไม่มันไม่เหมือนกันแน่ๆการไอ้ค่าความเก่าเนี่ยเธออธิบายในรูปแบบของหลักการทางวิทยาศาสตร์คือการเก็บประจุของรังสีซึ่งการเก็บประจุของรังสีเนี่ยผมเคยอธิบายในเรื่องของพระสมเด็จตัวยูเรเนียมตัวทอเรียมยูเรเนียมเนี่ยเป็นตัวที่คอยกระจายพลังงานส่วนตัวทอเรียมเป็นเหมือนตัวเก็บประจุถ่านไฟฉายมันสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้และก็กระจายออกไปได้ซึ่ง2ตัวเนี้ยมันจะไปสัมพันธ์กับการเกิดออกไซด์ต่างๆบนพื้นผิวอีกอย่างนี้เราก็ตรวจออกไซด์อายุออกไซด์คือถ้าเกิดกรณีที่มีเหรียญ2อันในยุคเดียวกันเราตรวจจริงๆเนื้อส่วนผสมของโลหะก็เหมือนบอกได้แล้วถูกต้องถ้าเราให้แน่ใจก็คือตรวจออกไซด์ก็เนี่ยโลหะสูตรผสมโลหะใกล้เคียงกันมากเลยครับใกล้เคียงกันเหรอ98% เหมือนกันครับผมนะครับแต่พอมาตรวจออกไซด์พอมาดูในเรื่องของพื้นผิวโลหะมันห่างกันสิ้นเชิงแกะเหมือนกันแต่แท้ไม่เหมือนกันนี่นะครับก็ผมถึงบอกว่าต่อไปเนี้ยผมสามารถที่จะใช้คำพูดของเซียนบอกได้เลยบอกว่าคุณผิดทั้งเนื้อผิดทั้งพิมพ์ผิดเนื้อผิดพิมพ์เป็นยังไงที่นี่มีคำตอบนะครับใช่ครับถ้าผิดเนื้อผิดพิมพ์ของภาษาเซียนนะครับไลค์คำตอบถูกต้องก็คือทางช่องทางผีแลบทางหมออยู่นะครับก็จะช่วยกันค้นหาจุดจ่ายตังค์ที่แท้จริงก็ควรจะจ่ายจุดแล้วเดี๋ยวก่อนจะจบผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะทำเหรียญให้เก่าให้ดูไอ้ทำเหรียญนี้ให้เก่าเหมือนเดิมถูกต้องเฮ้ยอ้าวนี่ล้างเสร็จแล้วทำเก่าได้ถูกคือจริงๆเดี๋ยวเราจะไปขายเซียนเพราะเซียนเขาจะดูความเก่าเขาดูความเก่าเดี๋ยวเราทำให้เลยทำให้เลยอันนี้อยู่อย่างนี้นะครับเหรียญนี้นะเราจะทำเก่าให้ดูมีน้ำยาอยู่หรอตีมีทุกอย่างมีทุกอย่างบอกครับน้ำยาทำเก่าเนี่ยครับถ้าเข้าเครื่องโอนปัดนะครับถ้าตรวจเจอจุดถูกต้องไม่ใช่จุดไม่ต้องจ่ายตังค์อันนี้ใช้ตาเปล่ามองไม่เห็นใช้แค่เล็กน้อยหยดเดียวเราจะทำเก่าให้ดูนะครับเพื่อการศึกษานะครับคือตอนนี้มันตีความไปกันใหญ่แล้วว่าถ้ายิงปุ๊บเจอค่ามาตรฐานปุ๊บโอ้ยแท้เจอค่ามาตรฐานยังอย่าเพิ่งปักใจว่าแท้นะใช่ก็ดีใจมาได้อย่างที่คุณไตเทพบอกดีใจได้ระดับหนึ่งว่าอย่างน้อยมันก็แบบโลหะมันมีค่ามาตรฐานซึ่งอาจจะตรงยุคนั้นหรือเปล่าถ้าเจอเหรียญดังเนี่ยเจอค่ามาตรฐานเจอทุกเหรียญนะเจอค่ามาตรฐานดีใจไปนิดนึงเอางี้อย่างสมมติสององค์เมื่อกี้เราจะเห็นหลวงปู่เอี่ยมทั้งสององค์คิดว่าปีเดียวกัน67เหมือนกันผมถามคำหนึ่งถ้าคุณจะเสียเงินเช่าเนี่ยเหรียญหลวงปู่เอี่ยมคุณจะเอาอันไหนอ่ะสมมุติว่าให้แท้ทั้งคู่เลย คุณจะเอาหน้าหลวงปู่เอี่ยมที่ชัดเจนแบบนั้นหรือคุณจะเอาหน้าหลวงปู่เอี่ยมอีกแบบนึงแบบองค์ทางขวาอันไหนดูแล้วเป็นหลวงปู่เอี่ยมใช้เวลานานไหมครับขึ้นกล้องเลยขึ้นกล้องซิเราใช้เวลานานไหมทำเก่าครึ่งเหรียญครึ่งเหรียญทำไมทำเป็นคนแบบนี้เนี่ยทำอะไรก็คือไม่ได้ล้อเล่นกับหลวงปู่นะครับทำเก่าเลยสีครึ่งกลางๆแบบนี้ผมให้เป็นล้านได้ให้เป็นล้านได้ฮะเพราะว่าเก่าไม่ได้ล้างนี่ชัดๆแต่นี่กล้องไม่โฟกัสนี่นี่นะครับเหรียญที่ใส่น้ำยาทำเก่าเนี่ยตรงยุคเลยนะนี่นะครับค่ะคือเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆอย่างนี้เลยนะครับว่าเก่าข้างหนึ่งไม่เก่าข้างถูกต้องโอ้ยถ้าใครเครื่องพบเจอสารเคมีต่างๆแล้วที่ผมบอกแล้วว่าพอเหรียญทำเก่าปุ๊บสิ่งต่อมาที่เขาจะทำไงตอนนี้เราเห็นแล้วเหมือนออกไซด์มันขึ้นบนนี้หมดถูกไหมแต่เขาต้องเช็ดเหรียญต้องเช็ดอีกทีนึงอ้าวเพื่อให้มันเมื่อกี้ยังไม่เช็ดเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่เช็ดทีละขั้นตอนแซ่บจริง
คือถ้าซื้อขายเหรียญนะครับผมผ่านให้ผ่านกล้องกำลังขยายขนาดสูงและผ่านเครื่องโอลิมปัสแวนต้าให้ดูนิดนึงว่ามีตกค้างหรือไม่ตกค้างได้ผมดูดีขึ้นเลยนะเนี่ยโอ้เห็นไหมขึ้นเงาเสียงทุกปากเลยเป็นเกาหลีเลยขึ้นมาเลยเป็นยิ้มจบไปเลยเห็นไหมนี่นะครับคือเขาทำได้นะครับเก่าพอไหมไอตัวนี้ใช้กล้องตรวจไปได้สิจบเลยถูกต้องใช้มันก็อยู่ที่ประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ด้วยถูกต้องครับแต่ของผมเนี่ยที่ผมบอกแล้วว่าทำไมผมถึงดูเป็นแล้วก็อย่างล่าสุดก็มีเหรียญหลวงปู่เอี่ยมที่เป็นยัน4จุดที่ผมเพิ่งโพสต์ลงไปในหน้า Facebook ของผมอ่ะอันนั้นก็เพิ่งออกมานะครับทำออกมาผมอยากดูเหรียญของเสียนดังหลวงปู่เอี่ยมยังไงก็เป็นเหรียญถอดเหรียญเนี่ยผมไม่กล้าซื้อผมได้มีหนังสือเขานะครับผมไม่กล้าเปิดดูเลยนะครับพอเช็ดปุ๊บเห็นนะเสียนดังๆผมมีหนังสือหมดนะครับเงาแห้งไม่กล้าเปิดดูเลยครับกลัวเจอเหรียญถอดเก่าเลยอ่ะสูตรกันชัดๆใหม่เลยอ่ะไม่ต้องตกใจนะครับพระอาทิตย์ก็ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกมาเหรียญเดียวกันไอ้จีทำให้เต็มเหรียญเลยเดี๋ยวผมไปขายเสียน ได้ต้องไปเอาชาวบ้านมาว่าเป็นถวัดหนังบ้านเก่าๆถวัดหนังแต่จริงๆผมมีน้ำยาสามารถที่จะชุบเหรียญทองแดงให้เป็นนิกเกิลได้ด้วยแล้วมีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวนี้นะมีหลายอย่างนะครับหลายอย่างจริงๆมันพลิกนิดเดียวถูกต้องนี่ใครอยากมาพิสูจน์เหรียญกับสีแลบนะครับเราใช้ทุกเทคโนโลยีในการถูกต้องแม้กระทั่งปลอมเหรียญให้เก่าเรายังทำให้ดูครับเราไม่ดูเพราะว่าไอเหรียญที่คุณโดนอาจจะเจอแบบนี้มาแต่เหรียญเนี้ยอ่ะเดี๋ยวดูเทียบกับเหรียญเก่าจริงๆที่ผมล้างมาแล้วครับเอางี้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี่จะเช่าพระที่เป็นแกะหรือจะเช่าพระถอดจบถูกต้องอย่างเนี้ยองค์ท่านเนี่ยองค์หลวงปู่อ่ะถอดแน่ๆคือผมว่าเขาแกะเฉพาะบางส่วนเพื่อหลอกตาคนใช่คิดว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างมากกว่านั้นนะครับอืมอันนี้เหรียญเพิ่งล้างและอันนี้เหรียญล้างมาประมาณ 5-6 เดือนแล้ว6เดือนคุณพระเก่าธรรมชาตินี่นะครับเปรียบเทียบให้ดูชัดๆแบบนี้นะครับว่าคุณจะเล่นแบบไหนเพราะไปยิงออกไซด์มาออกไซด์เท่าไหร่นะขอเป็นความลับ90มันขึ้น99บางทีมันก็ขึ้น99แหละแต่ว่ามันจะมีปัจจัยอื่นขึ้นมาสนิมจะเกิดหลังที่เราปั๊มเหรียญหรือผลิตเหล็กชุดนี้ออกมานะครับอีกทีนึงนะครับตอนแรกเราตอนแรกเรายังหาจุดไม่ได้ว่าเราจะตรวจอะไรก็เนี่ยเราก็ตรวจว่าสนิมเกิดเหรียญยุคของสนิมเหรียญเอาอีกเหรียญนึงมาให้ดูที่ยังไม่ได้ล้างเหรียญเก๊หมดเลยหรอเหรียญเก๊หมดเลยเฮ้ยโรงงานส่งมาเหรียญแบบนั้นนะถูกต้องเหรียญเดียวขายเป็นล้านนะเฮ้ยโอ้ยเหรียญไปให้ชาวบ้านผมไปวางขายตลาดมืดๆหน่อยเด็กคัดกูสาคัดเหรียญองค์ที่ดำที่สุดไปแล้วนะองค์นี้ตีโชว์ถุงเนี่ยนี่นะครับเป็นล้านนะครับถ้าไปขายเสียผมเป็นพันล้านเป็นพันล้านเลยนะครับโอ้ยนี่มีทองคำเราไปดูเดี๋ยวส่องเหรียญเก๊ให้ดูว่าอันอย่างเงี้ยนะครับเสียเล่นเหรียญแท้เดี๋ยวนะอ้าวเหรียญเมื่อกี้เหรียญเก่าเอาอยู่นี่เฮ้ยนี่คือถ้า 10x นี่ผมต้องเสียขอแสดงความเสียใจนี่เป็นไงไอ้ปากเขาไม่ผ่านแล้วคือให้คุณไปไอ้คนเดี๋ยวนี้นะครับคนที่เล่นเหรียญนะครับเป็นคนสร้างพระหมดแล้วคุณไปถามช่างที่คุณจ้างอยู่นะครับว่าทําไมเขาแกะปากแบบนี้อ่าฮะทําไมช่างถึงแกะปากแบบนี้เดี๋ยวขอนิดนึงคุณไตรเทพอย่างเนี้ยผมเปิดอย่างเงี้ยในเนี้ยที่ผมดูเนี่ย อันนี้เป็นเหรียญของชาวบ้านปี2490ครับนะฮะคนที่เล่นพระเนี่ยอันเนี้ยผมดูปุ๊บเนี่ยผมดูเลยผมบอกเลยว่าแท้เพราะอะไรมีเส้นผมมีลูกตาครับคุณตีเองก็บอกว่าแท้เหมือนกันนะครับทีนี้คนที่บอกว่าโอ้ยเนี่ยคนที่บอกว่าเนี่ยคนที่บอกว่าเอ้ยดูพระไม่เป็นอายุน้อยไม่รู้เรื่อง
พวกผมดูบล็อกแกะดูปากฮะดูบล็อกแกะแล้วคุณช่วยกลับไปดูพระที่คุณมีในมือเนี่ยที่หลอกขายชาวบ้านไปเนี่ยดูซิว่าเป็นบล็อกแกะหรือเปล่าใช่บล็อกแกะหรือบล็อกถอดบล็อกถอดหน้าตาดูไม่ได้องค์พระดูไม่ได้เลยไอ้สีนี้คือลายยันเนี่ยแกะถูกต้องพระเนี่ยถอดถูกต้องคือเขาพยายามแล้วเวลาเซียนจะสอนนะครับก็สอนดูลายเต็มเซ็นด้านล่างเขาจะสอนตรงที่เขาเห็นอัตลักษณ์ที่เขาเห็นชัดที่สุดแล้วก็เอาตรงนั้นมาเป็นตำหนิแต่ซึ่งระบบการตรวจสอบอย่างอื่นไม่มีเลยคุณตรวจเนื้อโลหะไหมอ่ะว่าอันไหนเก่าอันไหนใหม่อ่ะขอแสดงความยินดีกับมหาเศรษฐีที่ซื้อเหรียญจากเซียนใหญ่ทุกท่านตัวย่อต่างๆนะครับตั้งแต่กอไก่ถึงหอลูกใช่ นี่นะครับคืออย่าเพิ่งเชื่อมากนะครับมาตรวจสอบกับตีแหลกหรือของคนที่มีเทคโนโลยีในการตรวจสอบใช่จะทำให้สบายใจขึ้นก็ผมบอกแล้วมีคนตอนนี้อย่างจ้องจะจับผิดผมเยอะนะครับผมก็บอกเอ้ยผมยินดีเลยเขาเล่นแท้ของเขาไปก็แต่ว่าพอมาถึงที่บ้านผมอ่ะคือผมไม่ได้เป็นคนบอกเองเขาบอกเองเจ้าของที่นำมาบอกเองทั้งหมดแสดงว่าเจ้าของไม่ได้ซื้อเหรียญด้วยเทคโนโลยีถูกต้องไม่ใช่เขาซื้อเหรียญเนี่ยเขาก็คิดว่าด้วยความที่น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือของเซียนพระของคนบุคคลแต่ละคนยิ่งเอาเงินมาวางกองให้จบเลยใช่ก็เขาสร้างความน่าเชื่อถือแต่พอมาถึงที่ผมจริงๆนั่นหมายถึงเขาเห็นของจริงเขาเห็นหลายๆอย่างแล้วก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าเมื่อ2วันที่แล้วผมเอาเหรียญหลวงปู่ฟั่นมาล้างก่อนนะครับเพราะว่ากำลังจะเกิดวาทกรรมผมก็เลยยอมเอาเหรียญของผมบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมจะขอเหรียญพี่มาล้างหน่อยแล้วเอาเหรียญผมมาล้างแล้วเรามาเทียบเนื้อโลหะกันดูว่าของพี่เนี่ยสร้างก่อนของผมใช่ไหมก่อน2500นะเหรียญพี่อ่ะแต่ของผมเนี่ย2507นะครับซึ่งห่างกันเป็น20ปีแต่พอล้างปุ๊บโป๊ะเลยบอกผมไม่เถียงคุณตีแล้วมาพิสูจน์กันนะครับก่อนที่จะต้องมีปัญหาจ่ายตังค์คืนตังค์ถูกต้องคือไอ้คนที่จะซื้อเป็น10ล้านนะครับคุณถ้าเก็บคุณไปคืนเขาคุณก็โดน3ล้านแหละใช่เขาก็กินส่วนต่าง3ล้านใช่แล้วอย่างวันเนี้ยที่พี่ไดเทพถามตั้งแต่ต้นคลิปว่าทำไมตีต้องมาทำคลิปอันนี้ใช่ไหมผมก็บอกแล้วว่าผมไม่อยากอธิบายไม่อยากเอาเหรียญมาล้างแล้วเพราะว่าให้ทุกคนเห็นเป็นกองกลางเลยดีกว่าว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่มีประโยชน์ที่สุดแล้วนี่ครับเราล้างให้ดูพิสูจน์ให้ดูนะครับบทสรุปก็คือเจอค่ามาตรฐานบริเวณนะครับวางใจไว้ระดับหนึ่งดีใจระดับหนึ่งถูกต้องแล้วต้องมาดูอัตลักษณ์ก็คือแกะกับถอดอีกเที่ยวถูกต้องแล้วต้องมาตรวจสอบอีกว่าโลหะอันเนี้ยมันเก่าจริงไหมแต่ในเมื่อผมเคยบอกไปแล้วเคยลงโพสต์เตือนไปเรียบร้อยแล้วมีคนบางคนไม่เชื่อและพยายามเอามาโจมตีผมมาดิสเครดิตผมก็อุตส่าห์แบบนิ่งๆเพราะว่าดูตรงปากก็รู้ฮะ เพราะว่าคนที่ร่วมสังฆกรรมในตรงนั้นมันก็มีคนที่ผมนับถืออยู่ด้วย ผมก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรให้คุณตรงนั้นไปเองดีกว่าแต่เอาเรียนครับว่าจะเลือกไหนเรียนเอแท้ถูกต้องสรุปชีวิตจะมีแค่ผลประโยชน์ใช่ไหม ปากตอนแรกเห็นออกมาบอกเย้ๆๆเราจะทำเพื่อวงการพระเซียนทำแบบนี้ไม่ถูกทุกคนเดินเลยพอเสียผลประโยชน์พอพระที่ตัวเองมีเสร็จปุ๊บพอรู้ว่าตัวเองปลอมปุ๊บรับไม่ได้แล้วทำยังไงมาพูดรับหลังมาว่าเขาอายุน้อยมั่งแหละเพิ่งเล่นพระมั่งอ่ะคืออย่างนี้ปากไม่แต่ปัญหาคืออะไรรู้ป่ะ พวกผมเพิ่งเล่นพระแต่ผมอ่านหนังสือแล้วผมไม่ได้อ่านหนังสือไทยอย่างเดียวผมอ่านหนังสือทุกอย่างทุกเพื่ออะไรที่เกี่ยวกับโลหะที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผมจะต้องหาพิสูจน์ไม่ได้มานั่งอ่านหนังสือพระที่ใครก็ไม่รู้เขียนขึ้นมาแล้วช่วยดูหน้าพระตัวเองนิดนึงว่าหน้าพระของตัวเองอ่ะมันเป็นหน้าแบบนี้หรือมันเป็นหน้าแบบเป็นพระชัดๆไม่ต้องอะไรแค่ผมแบบวันนั้นที่ผมไปใช้กล้องแล้วผมถ่ายคลิปวิดีโอให้หมอยูดูหมอยูรีไปหาสเปคเลยเฮ้ยมันเครื่องอะไรวะแต่ตอนนี้เราเก็บไว้เป็นคำลับก่อนคือยิ่งมีเทคโนโลยีสูงขึ้นนะครับเราทำให้เราเข้าใกล้เคียงความจริงมากขึ้น
แต่ทุกวันนี้ผมก็บอกแล้วว่าผมอ่ะยิงตรงดิ่งขึ้นไปแล้วผมบอกแล้วผมใช้กดสามเหลี่ยมคำว่ากดสามเหลี่ยมคือรูปลักษณ์ของสามเหลี่ยมจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับความรู้ทุกอย่างข้างล่างเนี่ยมันเป็นความรู้ที่สโคปกว้างมากเราจะสืบหาอะไรที่มันเป็นของจริงๆเนี่ยมันมีแนวทางคือเส้นกลางที่เป็นเส้นที่สั้นที่สุดตรงที่สุดตรงที่สุดถูกต้องแล้วไอ้ความตรงที่สุดเนี่ยมันขึ้นไปถึงยอดแล้วผมทำให้ทุกคนเห็นแล้วส่วนใครจะหาทฤษฎีอันไหนมาหักล้างคุณหักล้างไปได้เลยถูกไหมครับแต่ถ้ามันเป็นของจริงปุ๊บผมสามารถที่จะยอมรับคุณได้เลยถ้าใครคิดว่าเหรียญที่ตัวเองแพ้แล้วเหรียญที่ตีมาสอนอีเคเอามาเทียบกันแล้วหาเหตุผลเข้าเครื่องตรวจเข้าเครื่องตรวจได้เลยครับทุกวันนี้เทคโนโลยีสูงพออยู่แล้วครับขอบคุณนะครับหมอโยขอบคุณตีแหลมก่อสร้างนะครับตรงนี้กำลังหาช่างภาพอยู่นะครับกำลังรับสมัครอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชิญครับเอาเหรียญมาตรวจ